วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการ Star Club ความสนุกของกอลรอดดาวคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับผมแล้วไม่สนุกเลยอ่ะสงบสติอารมณ์หน่อยย้อนวัยกันนิดนึงอันนี้ย้อนไปเป็น10ปีเลยย้อนวัยครับย้อนไปมา30กว่าปีบ้าแล้วนะตอนนี้ผมเพิ่ง19เองพี่จริงเหรอเออโหรอสล็อตดั้มใช่ไหมครับผมครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติครับพี่ครับผมก็วันนี้ก็เตรียมเรื่องราวสนุกๆและเพลงสนุกๆมาให้ฟังกันแน่นอนครับให้เหมาะสมกับวันเด็กถูกต้องครับแต่เห็นผมไร้สาระอย่างนี้ผมไม่ไร้สาระอย่างเดียวนะครับผมเป็นคนที่มีความรู้นะครับไม่ก่อนไร้สาระไม่ไร้สาระอย่างเดียวใช่นอกจากไร้สาระแล้วยังมีความรู้ด้วยเขาเรียกว่าไร้สาระแบบมีความรู้ครับพี่อ๋อมาคู่กันถูกต้องอ๋อสนับสนุนกันถูกต้องทดสอบหน่อยได้ไหมขอทดสอบจัดมาอับดุลเอ้ยครับผมอับดุลเอ้ยคำขวัญวันเด็กของปีนี้มีว่าอย่างไรเอ้ยจัดไปได้รอบคอบรู้คิดมีจิตสาธารณะเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเยี่ยมเมื่อวานโทรไปถามนายกมานายกครับสนิทกันเป็นการส่วนตัวล้อเล่นนะครับโอ้ยนี่อุ้ยเลเซอร์เลเซอร์เลยทีเดียวครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มีความสุขสนุกสนานมาฝากกันนะทั้งเพลงดีเพลงสนุกเพลงมาและแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยโอ้โหอะไรกระจายครับพี่ความหล่อนี่แบบว่ากระจายอ๋อเหรอไม่ได้หล่อธรรมดาหล่อล่ำหล่อล่ำอารมณ์ขันเซ็กซี่และเป็นกันเองจ้าเจอแน่นอนนะครับนี่ได้ค่าในหน้านะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ผมชอบพี่เขาเป็นการส่วนตัวมากครับผมนะครับแต่ก่อนจะไปเจอก่อนจะไปเจอครับผมตอนนี้มี MV มาให้ดูกันก่อนจะมี MV ดีกว่าครับก่อนจะมี MV เนี่ยวันนี้เนี่ยทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับของ The Edge อย่าลืมเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะประกาศผลแล้วครับว่าจังหวัดอะไรศิลปินคนไหนจะได้ไปมิสแอนด์กรีตที่นี่ที่แบบว่าส่งชิ้นส่วนมายาวนานร่วม 3-4 เดือนประกาศวันนี้ประกาศชิ้นส่วนวันนี้ถูกต้องคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่ง MV ดีๆรอคุณผู้ชมอยู่นะครับก็คือเพลงคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักนะครับผมก็ทั้งเพลงดีนะครับผมคนร้องหน้าตาดีนะครับผมแล้วก็ MV ก็สวยงามมากเลยนะครับผมก็ไปชมกันเลยครับจะบ้าเหรอยังไม่ได้ถ่ายเลยจะไปชมได้ยังไงเอาเหรอยังไม่ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายพี่นี่พี่เป็นของเจ้าของเพลงป่ะเนี่ยแต่ตอนนี้นี่ได้ยินแล้วนะครับหาฟังได้ตามคลื่นวิทยุนะครับเพราะว่าตอนนี้ปล่อยไปแล้วยังไม่ได้ถ่ายแต่ยังไม่ถ่าย MV ไงมีฝันเอาเรามีฝันด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้มีเพลงสนุกๆอีกหนึ่งเพลงครับจากหนุ่มที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฮอตฮิตมากๆอ้าวหนุ่มกันเดี๋ยวชะตาแน่นอนเลยคนนี้ใช่ๆฮอตฮิตมากนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมาพร้อมกับท่าเต้นครับมาพร้อมกับความสนุกสีสันนี่ก็พาเพื่อนมาร้องด้วยพาเพื่อนมาร้องด้วยนะฟิตเตอร์ลิงกับน้องแก้วเดอะสตาร์ครับผมไปชมเลยดีกว่าครับผมเพลงกันเองจากในกันเดอะสตาร์ครับเรากันเองอยู่แล้วผิดเพลงอะไรนั่นกลัวที่ไหนอะไรอะไรใช่ๆชุดเต้นไงถึงเลยแค่นี้ไม่เห็นต้องโอ้โหใส่แว่นดีครับพี่เพราะว่า MV ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสีเนี่ยสะท้อนแสงแสบตาเหลือเกินมีอย่างนึงความสนุกทิ่มตาด้วยสนขนาดนั้นเลยสนุกกันขนาดนี้เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยากจะบอกเลยครับว่าเวลาน้องกันเดินไปไหนเนี่ยให้แฟนๆนี่แบบว่าได้กันโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอพี่เฮ้ยพี่ดิวได้กันเฮ้ยพี่ดิวพอแล้วเอาสนุกกันเกินไปจังอ่ะกันเองกันเองเกินไปนะครับบางทีที่เดินมานี่ตบหัวกันเลยทีเดียวนั่นคุณอะไรเหมือนคุณที่กำลังจะทำไม่แต่ผมกำลังจะบอกว่ากันเนี่ยเขากันเองมากทำให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกเป็นกันเองกับกันมากถูกต้องแล้วนะแฟนๆก็เลยกันเองแล้วกันก็กันเองมากจริงพอเถอะเอาเป็นว่าถ้าเรารักกันชอบกันนะครับผมโหลดเลยแล้วกันดอกจัน123-2310แล้วโทรออกครับครับผมถ้ารักกันเชียร์กันก็ต้องโหลดกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมนะมีซีดีคาราโอเกะกับซีดีน้องกันอยู่วางแผงแล้วนะครับครับผมและบางทีอาจจะวางแผงข้างๆดิวเดอะสตาร์โอ้โหหยิบติดมือด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องก่อนนี้คุริครุครีฮู้ฮู้ครุครุครีครีครีทำไมเพื่ออะไรอะไรอะไรต้องอะไรด้วยนะพี่ดิวเพื่ออะไรเนี่ยถ้าอะไรไม่ได้นะอะไรไม่ได้เดี๋ยวกันยศเพื่ออะไรเนี่ยเราต้องย้อนไปกันนิดนึงภาษาแบบวัยรุ่นวันนี้วันเด็กไงวัยรุ่นวันเด็กต้องกลับไปเป็นเด็กนิดนึงโตได้แล้วไหมอ่ะหรอวันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กกำลังโตดีกว่าใครครับสิงโตไงสิงโตเป็นเด็กกำลังโตสิงโตใช่อ๋อพูดถึงสิงโตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีไฟครับแล้วก็มีพัฒนาการที่สูงมากครับพี่ดิวมีไฟมีไฟหนุ่มมีไฟใช่ครับเพราะว่าผลงานแต่ละผลงานนะครับที่ออกมาเนี่ยส่อเขานะส่อเขาว่าจะเป็นศิลปินที่ดีในอนาคตได้อย่างแน่นอนส
ซึ่งตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วใช่ถือว่าถือถูกไม่แก้แย่นะถ้าไม่ได้พี่ดิวเนี่ยผมตายตรงนี้ใช่ครับครับผมก็มีอีกหนึ่งเพลงนะครับผมที่บ่งบอกถึงพัฒนาการของน้องสิงโตได้อย่างดีมากๆเลยก็คือเพลงเสียงของคนเจ็บนี่เองครับผมร้องดีขึ้นนั้นหน้าตาดีขึ้น acting ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดคลิกคลิกกูคลิกฟังกันเลยดีกว่านี้ครับผมกับเพลงเสียงของคนเจ็บจากสิงโตเดอะสตาร์ครับผมโอ้โหนี่ไงฟิวโอ้โหมาขึ้นให้ขนาดนี้เนี่ยขนาดนี้เลยดาวจันทร์123-2899ขนาดนี้เนี่ยไม่โหลดไม่ได้แล้วครับครับผมครับต้องโทรออกด้วยแล้วก็ได้เพลงของสิงโตนะครับเดอะสตาร์ไว้ในครอบครองเลยทีเดียวใช่นี้คลิกคลิกคลิกจะบ้าเหรอที่ยังไม่จบภาษาแบบนี้อีกนะครับผมจะบอกว่าภาษาแบบนี้เนี่ยจริงๆนะครับก็คือเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาชอบใช้ใช่ครับเวลาเราคุยด้วยนะคุย MSN ถ้าคุยกับเด็กผู้หญิงนะจะมีอุ๊อีอุ๊อีเนี่ยมันจะสดใสนะใช่มันจะแบบว่าเบิกบานใช่แล้วพูดถึงเด็กผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาเล่นอะไรกันพี่ตุ๊กตาไงตุ๊กตาไอ้เนี่ยอะไรนะทาร์ฟอร์เมอร์ไงที่ยิงกันปุ๊ง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 มีปืนไหมครับว่ายิงไม่ใช่หรออยากยิงมากแต่ตอนนี้อยากยิงครับผมจริงๆเด็กผู้หญิงก็ต้องเล่นตุ๊กตาแบบน่ารักน่ารักเช่นตุ๊กตาบลายเป็นต้นอันนี้เพลงนี้เหมาะเลยเป็นไงครับตุ๊กตาบลายไงของแกรนด์เดอะสตาร์ใช่ใช่ใช่ของแกรนด์เดอะสตาร์ครับถูกต้องไปชมกันเลยดีกว่าครับผมเหมาะกับเด็กผู้หญิงมากครับผมนี่ตุ๊กตาอะไรเนี่ยตุ๊กตาบลายบลายจริงๆครับบลายที่แปลว่าตาบอดใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหเพลงตุ๊กตาพี่ดิวครับพี่ดิวครับพี่ครับโอ้โหสงสัยพี่ผมจะเป็นตุ๊กตาบลายไปแล้วพี่ครับกลับมาเป็นมนุษย์กันก็ได้ครับพี่โอ้อินขนาดนั้นก็จะให้พูดไปเรื่อยๆเอาหรอจริงเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูเพลงมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าคนอะไรทำไมน่ารักน่ารักร้องก็ดีเต้นก็ดีใช่สวยก็สวยทำอย่างนี้เนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนใช้ได้ที่ไหนนะเออใช้ได้ที่ไหนถ้ายังทำอย่างนี้นะต้องโหลดแล้วแหละครับผมดอกจัน123-2899แล้วโหลดเลยถูกต้องนะครับก็ได้เพลงของแกรนด์เดอะสตาร์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเพลงที่เรียกว่าสนุกสุดๆครับพี่คนน่ารักที่ไม่น่าไปรักครับผมไม่ใช่เพลงนั้นเพลงนั้นเอาไว้ก่อนแต่เพลงนี้เนี่ยเรียกว่าแรงข้ามปีแรงข้ามปีนี่เลยนี่คนนี้เลยพี่บี้เดอะสตาร์ใช่ไหมถูกต้องพูดถึงขนาดนี้แล้วพี่ชายฝาแฝดของผมนี่เองครับฝาแฝดกลัวที่ไหนเกรงใจลบหน้าไม่ใครว่าไม่ครับไปชมดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมทนดูน้ำหวานไม่ไหวจริงๆผู้ชมเลยครับกลัวที่ไหนจากพี่บี้เดอะสตาร์ครับหยุดขอให้หยุดแรงแรงแรงมากพี่แรงจริงผมอยากจะบอกแรงข้ามปีกันเลยทีเดียวสำหรับก็กลัวที่ไหนเกรงใจหรอกนะในใครว่าไม่กล้าเข้าไปโอ้โหเรียกว่าโดนทีบออกจากเฟรมเลยทีเดียวนะครับคือว่าท่าเต้นเนี่ยเรียกว่าเท่มากโอเคจริงจริงแต่ขอให้พี่บี้เต้นคนเดียวนะครับผมถ้าเกิดใครอยากโหลดเพลงนี้นะได้เลยนะครับผมพี่บี้นะครับผมดอกจัน123-0003กลัวที่ไหนเอาไปเลยครับผมเอาไปเต้นกันที่บ้านถูกต้องเกล็ดโอ้ยเดี๋ยวโดนทีบอีกไปดีกว่าอย่าเพิ่งจัดถ่ายแล้วครับผมโอ้โหอย่าดูหน้าเหวอเลยนะไม่เหวอไม่เหวอที่จัดดอกไม้เนี่ยเพราะว่าผมคิดถึงพี่ชายผมคนหนึ่งเกี่ยวอะไรกับดอกไม้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรก็ยอมมาไปงั้นแหละครับผมพี่ชายของผมคนนี้ก็คือพี่อาร์เดียสายเลยโอ้โหคนนี้เนี่ยเรียกว่าหล่อล่ำใช่ครับหล่อลากดินนะแถมยังขี้เล่นอีกเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเล่นละครซิคอมครับผมนะครับนัดกับนัดแล้วตอนนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่าพี่เขาเนี่ยเปลี่ยนแนวแล้วปกติเนี่ยเขาจะร้องเพลงแบบไม่ได้เปลี่ยนแบบนั้นจะบ้าหรอพี่เขาเนี่ยร้องเพลงแบบล็อกๆหน่อยใช่ครับผมแรง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 โอ้ยอาร์เดอะสตาร์เย้อาร์เดอะสตาร์ตอนนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่าพี่เขามีโปรเจกต์พิเศษอ๋อนี่ไง Give the Finger Style ใช่โปรเจกต์นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเพลง Easy Listening นะพี่นะใช่ครับมีคอนเซปต์ด้วยปุ้งปิงปองปุ้งปุ้งปุ้งปิงปิงปองไม่ห้ามกันสักหน่อยเลยนะครับคอนเซปต์ว่ามาพี่คอนเซปต์ครับผมเพราะทุกครั้งที่ฟังคุ้นเคยทุกเพลงที่ได้ยินแน่นอนโอ้โหคำว่าคุ้นเคยทุกเพลงที่ได้ยินเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นเพลง cover แน่นอนใช่นะต้องมีแบบว่าเพลงเก่าๆที่แบบว่ายังตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยหลายๆคนเนี่ยเอามาขับเล่าใหม่ให้ได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งครับผมโดยนักร้องคุณภาพนะฮะถึง6คนด้วยกันถูกต้องนะครับแถมยังมีมือกีตาร์นะครับระดับเทพ
9คนเลย9คนใช่โอ้โหร่วมในอัลบั้มนี้นะครับนิดนึงพี่อัลบั้มนี้เนี่ยนักร้องคุณภาพทั้ง6คนเนี่ยมีใครบ้างครับมีพี่อาร์ตสตาร์โอ้โหแน่นอนเนี่ยพี่แพรวคณิตกุลถูกต้องพี่โรสศิรินทิพย์ครับผมเตชินชยุติโอ้โหนะพี่เอฟพุทธิดาโอ้โหแล้วก็มีซีต้าชาลัยครับแน่นอนครับคุณภาพซึ้งข้อมูลแน่นปึกมากๆเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะพิเศษสุดๆเลยนะครับเรามีภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายปกอัลบั้มนะครับถ่ายเอ็มบีคาราโอเกะด้วยแล้วก็ถ่ายเอ็มบีคาราโอเกะด้วยไปชมกันเลยดีกว่าครับปิ้งปองปองปิ้งปิ้งปองปองปิ้งเพลงอะไรเนี่ยปุ้งปุ้งปองปองไม่น่าเชื่อจะตกใจอะไรกันแหนครับพี่พี่แบบยิ้มแม่นนะทำไมครับยิ้มแม่นยิ้มแม่นผมเหรอนี่นะครับเป็นสิ่งที่ขอปกปิดมาตลอดนะครับที่ผมยืมแว่นก็เพื่อการนี้ไม่เผยแพร่ที่แท้จริงไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าพี่อาร์เนี่ยเขามาร้องเพลงสไตล์นี้เนี่ยใช่เขาก็แบบว่าพร้อมอีกแบบนึงเฮ้ยพร้อมมากอะแค่นี้แหละแค่นี้ใช่ไหมใช่แค่นี้จะให้เห็นว่าตาโตตกใจตกใจตกใจนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นสไตล์ที่แบบว่าเป็นเท่ๆไปอีกแบบแปลกใหม่ครับผมใครจะคิดนะครับว่าหนุ่มร็อกจะมาร้องเพลงนุ่มๆอย่างนี้ได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าผมชอบนะถึงพี่เขาจะมาร้องเพลงแนวนี้แต่ผมก็ชอบมากทีเดียวยังไงเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าใครๆเป็นแฟนของพี่อานะครับติดตามรายการเราเลยได้เจอกันแน่นอนครับตัวเป็นๆเลยมาพร้อมกับแพลวคณิตกุลด้วยใช่ครับผมตอนนี้นุ่มแล้วเบาสบายไปแล้วคลื่นเพลงมากเลยแบบคลื่นเพลงกันดีกว่านุ่งนั้นนุ่งนั้นอ่ะนุ่งนั้นนุ่งนั้นเพราะวันนี้เป็นวันเด็กอ่ะนุ่งนั้นนุ่ง คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับไปฟังเพลงชอบก็จีบจากลิตเติ้ลสตาร์เลยดีกว่าครับนุ่งไปไหมนุ่งนุ่งนั้นนุ่งนั้นนุ่งนั้นโอ้ยสนุกสนานสนุกมากคนทางบ้านเขาอยากเต้นกันแล้วพี่อยากเต้นก็ต้องโหลดสิครับใช่เพราะว่ารายการเราเนี่ยไม่ได้มี24ชั่วโมงนะครับถ้ายังไงอ่ะไม่ก็เขาอยากดูรายการเราเราเปิดเพลงของฤทธิ์ไงแล้วถ้าเกิดไม่มีรายการเราเนี่ยเขาจะฟังที่ไหนอ่ะอ๋อเฮ้ยดีเฮ้ยนี่คิดดีดีสมองเลยสมองครับสมองตอนได้ครับผมดอกจัน1-2-3-2-8-9-9แล้วโทรออกได้เพลงนี้ก็โอ้โหเสียงนี้ไม่ตกใจเหนื่อยด้วยเอาใหม่เอาใหม่ตกใจ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 โอ้โหโอ้โหขนาดนั้นแทม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 โอ้โหไม่ลาประกาศประกาศประกาศได้เวลาประกาศเนี่ยและนี่นะครับผมคือจังหวัดที่ส่งชิ้นส่วนมากที่สุดและก็ศิลปินที่ได้รับการโหวตมากที่สุดนะครับนี่เลยแต่เดียวถูกฉันบอกรักขึ้นมาแล้วจะรับมือไม่ทันไม่ทันเป็นไงครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีด้วยแล้วทีมงานจะติดต่อกลับไปนะพี่นิวมีเว็บไซต์ไหมเว็บไซต์มีรายชื่อผู้โชคดีนะครับผมติดตามได้ทาง www.thestar.gmember.com/starclub นะผมแล้วก็ www.facebook/actionarcom ครับแต่ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมพิเศษอีกกิจกรรมนึงครับก็คือ VTO Secret Party นั่นเองไม่มีหลายคนนะเนี้ยโอ้มีเยอะใช่จะเป็นนี่ไปนะกันลิทเซนสิงโตบีพีจียอนโอ้โหวิดีโอก็ไปด้วยไปกันเยอะมากถูกต้องเลยนะครับแล้วก็บัตรแบบว่าถือว่าไม่แพงสำหรับปาร์ตี้สุดคุ้มขนาดนี้ถูกต้องใกล้ชิดขนาดนี้นะครับ 2,800 บาท 2,500 บาทด้วยมันสำหรับสมาชิกสตาร์คลับใช่ไหมถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว 2,500 บาทนะครับสำหรับสมาชิกสตาร์คลับการ์ดเท่านั้นเวลาเปิดงานนี่ประมาณบ่ายสามโมงใช่ครับผมจัดที่เดอะรีสอร์ทไปเจอกันได้เลยครับบัตรได้ที่ GMM Gammy นะครับครับผมวันที่15มกราคมนี้นะครับเจอกันแน่นอนสำหรับ VTO and Friends The Secret Party สนุกนะสนุกอ่ะผมเป็นอะไรครับผมไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูรายการของเราตั้งแต่ต้นยันจบนะสนุกสนานมากเลยใช่ครับผมต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยครับอาคาเฟ่ครับเอสพลานาดราชดาชั้น4ครับผมยังไงนะอาทิตย์หน้าอย่าลืมเรามีนัดกันอีกนะครับผมแล้วเข้าไปพูดคุยกับเราได้นะครับที่ www.facebook/actchannel.com ครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับขอข้าวกะเพราไก่กะเพราไก่โอ้โหเรื่องรายการก็กินเลยเฮ้ยน้องหิวอ่ะผมขอสเต็กครับสเต็กฟิชสเต็กปลาหน่อยกลัวที่ไหนเกรงใจรับนะ